Expert กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับ Daily Expert นะคะซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันเกี่ยวกับถึงเรื่องของต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้วันอังคารค่ะเราเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาทางจิตเวชกันสดๆเลยนะคะที่หมายเลข023547104และ023547105ค่ะรวมถึงทาง Facebook Fanpage ของ Rama Channel ด้วยสามารถฝากคำถามผ่านทางคอมเมนต์มาได้นะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยกันนะคะในเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีค่ะกับแขกรับเชิญท่านนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหลอดตระกูลภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราคุยค้างกันไว้นะคะในเรื่องของการมีสุขภาพจิตที่ดีเราทราบกันไปแล้วว่าการมีสุขภาพจิตที่ดีเป็นยังไงแล้วสุขภาพจิตไม่ดีเป็นยังไง เราทราบแต่ทีนี้คนที่มีสุขภาพจิตที่ไม่ดีเนี่ยค่ะเขาจะรู้ตัวเองไหมคะว่าเขาเริ่มมีปัญหาแล้วในเรื่องของสุขภาพจิตคือมีทั้งที่รู้แล้วไม่รู้นะอ๋อเหรอคะมีได้หลายรูปแบบนะครับค่ะที่ไม่รู้เนี่ยเขาบางคือคล้ายๆคนเราจะมีบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจเรื่องทางด้านจิตใจนะคือเขาจะเป็นคนที่คล้ายเรื่องของอารมณ์เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะรวมทั้งเรื่องของอารมณ์ของตัวเองความคิดของตัวเองเขาก็จะไม่ค่อยรู้นะค่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเวลามีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเขาจะมักจะบางคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะที่เราเรียกว่าไม่ได้รับการระบายออกนะเขาก็จะแสดงออกมาในรูปปวดหัวอ่อนเพลียปวดเมื่อยเนื้อตัวหรืออาจจะหงุดหงิดง่ายอะไรเงี้ยนะแต่เขามองไม่ออกว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจริงๆมาจากเรื่องในใจเขาหรือจากปัญหาที่เขารู้สึกกดดันคนกลุ่มนี้ก็จะไม่รู้นะว่าเขามีปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นแล้วแต่เขามองแต่ว่าเขามีปัญหาทางด้านร่างกายมีนอนไม่หลับมีเบื่ออาหารมีอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขามักจะมาหาแพทย์ด้วยเรื่องของทางด้านร่างกายแล้วเราถามไปถามมาถึงรู้ว่าเป็นเรื่องของสุขภาพจิตนะครับส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่นี่ก็คือเขาก็จะพอทราบว่าเอ๊ะช่วงนี้รู้สึกเราเครียดบ่อยรู้สึกเราหงุดหงิดบ่อยนะมีคนทักว่าเอ๊ะทำไมหน้าเราแบบไม่แฮปปี้ไม่แจ่มใสเหมือนเมื่อก่อนคนกลุ่มนี้เขาก็จะหันมามองตัวเองเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงนี้เราเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมมีคนทักมีคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คนกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะคล้ายๆว่าค่อนข้างจะทันกับความเปลี่ยนแปลงของตัวเองพอสมควรคอยสังเกตตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับค่ะส่วนจะมากจะน้อยอะไรนี่ก็แล้วแต่คนนะฮะคนที่เขาจะเซนซิทีฟหน่อยเนี่ยพอมีการเปลี่ยนแปลงหน่อยนึงเขาก็จะพอทราบแต่บางคนเนี่ยบางทีเขาก็คล้ายๆไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวนิดนึงอะไรเงี้ยจนคล้ายๆจนเรื่องมันเยอะขึ้นมากขึ้นมีอาการต่างๆมากขึ้นเนี่ยเขาถึงหันกลับมาเริ่มตระหนักว่าเอ๊ะจริงๆมันเริ่มจะเยอะแล้วนะก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตนิดๆไปจนถึงปัญหาที่ระดับที่มากจนถึงขนาดที่เจ้าตัวเขารู้สึกว่าเป็นปัญหาเนี่ยระยะเวลาตรงนี้จะไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่คนนะบางคนอาจจะ 2-3 อาทิตย์บางคนเป็นเดือนบางคนหลายๆเดือนก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีคนไข้จำนวนหนึ่งซึ่งเขาก็มีตั้งแต่ว่าไม่รู้ตัวไปจนถึง อาจจะระยะต้นระยะกลางซึ่งคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็จะมาพบแพทย์ด้วยปัญหาทางด้านร่างกายนะฮะเช่นอาจจะปวดหลังความดันสูงปวดหัวรู้สึกเบื่ออาหารอะไรอย่างเงี้ยก็เจอได้เรื่อยๆนะครับค่ะแล้วถ้าอาการต่างๆเหล่านี้ในเรื่องของสุขภาพจิตเริ่มไม่ดีแล้วมันจะส่งผลกับคนรอบข้างด้วยไหมคะคือแน่นอนส่งผลกับตัวเองในปัญหาหลายๆอย่างหรือสุขภาพร่างกายที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างแล้วคนรอบข้างจะได้รับผลกระทบด้วยไหมคะได้รับผลกระทบค่ะยังแน่นอนก็คือถ้าผลกระทบต่อตัวเขาเองนะนอกจากทางด้านร่างกายแล้วทางด้านจิตใจใช่ไหมฮะสองอย่างสองอย่างเลยแล้วทางด้านพฤติกรรมด้วยนะพฤติกรรมเขาก็จะแสดงออกหงุดหงิดง่ายหรือเก็บตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาทางด้านพฤติกรรมของเขาเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างนะฮะเช่นซึ่งมันผลส่งผลกระทบเนี่ยตั้งแต่คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวที่สุดก็คือคนในครอบครัวนะฮะไปถึงเพื่อนคนที่ทำงาน
นะก็แล้วแต่ว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตรงไหนค่ะถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยถ้าคนในครอบครัวเนี่ยคนที่จะมีผลคนที่จะได้รับผลกระทบมากๆอย่างเช่นลูกเนี่ยนะฮะถ้าคนแม่บ้านมีปัญหาสุขภาพจิตไม่ค่อยดีเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เครียดช่วงนี้หงุดหงิดบ่อยเนี่ยเขาบางทีก็อาจจะไปลงที่ลูกก็ได้ลูกก็จะรู้สึกว่าทำไมช่วงนี้คุณแม่ดุจังทำไมช่วงนี้คุณแม่บ่นจังเงี้ยนะฮะก็มีได้ครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ปรึกษาปัญหากับอาจารย์ค่ะคุณกันนิกาปรึกษาเรื่องของไบโพล่านะคะสวัสดีค่ะคุณกานิกาค่ะเชิญสอบถามแล้วก็พูดคุยกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะค่ะคือสวัสดีค่ะอาจารย์ปราโมทอาจารย์มาโนทค่ะครับค่ะถามได้เลยค่ะคือเริ่มที่จะมีอาการแผลอายุ23อ่ะค่ะก็คือตอนนั้นจะสอบทกศติดแล้วทีนี้เรียนราชภัฏไปด้วยภาคสอที่นะคะแล้วทีนี้อ่านหนังสือมากแล้วก็ทำงาน6โมงเย็นแล้วอ่านหนังสือ6โมงเช้าประมาณต่อกันประมาณอาทิตย์นึงค่ะแล้วก็น็อกไปเลยแล้วคุณหมอก็ฉีดยาให้แล้วนอน11คืนนะคะ11วัน7คืนแล้วทีนี้หมอเขาตอนแรกเขาไม่ได้ฉายว่าเป็นโรคซึมเศร้าครับค่ะแล้วทีนี้เพิ่งมารู้ตัวเองว่าเป็นโรคลาดไปถึงเป็นผู้จิตเวชเอถ้าเขารักษาค่ะเขาบอกว่าหนูเนี่ยเป็นมาปีแล้วนะโรคลาดค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยว่าแล้วทีนี้ไปสอบเป็นถูกเป็นตัวข้าราชการของท้องถิ่นได้เองค่ะแล้วที่คุณหมอเปลี่ยนยาเป็นเดฟากินให้อ่ะค่ะค่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ที่ไปปรึกษาแพทย์ที่อยู่ในนครราชสีมาค่ะที่ไปที่นครราชสีมาเขาบอกว่ารู้สึกว่าเดฟากินแล้วมันหิวกินจุกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเป็นลิเทียมให้ค่ะแล้วทีนี้เทียมมันเหมือนจะแล้วจะเปิดค่ะอ๋อสัญญาณอาจจะขาดหายนะคะแต่ว่าปรึกษามาว่าตอนแรกที่ไปพบมาแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้าแต่จริงแล้วคือกลายเป็นไบโพล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวทั้งทีมงานเดี๋ยวโทรศัพท์กลับไปอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวติดต่อคุณกานิกาได้อีกครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อเนื่องด้วยนะคะอย่างโรคไบโพล่าไบโพล่านี่ก็จริงก็เจอได้บ่อยๆเหมือนกันนะครับค่ะซึ่งในหลายรายอาการครั้งแรกเนี่ยจะออกมาเป็นแบบซึมเศร้าค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคนไข้จำนวนหนึ่งเนี่ยเขาก็นึกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าค่ะนะครับพอตอนหลังอาการเปลี่ยนมีอาการของแมนเนียขึ้นมาถึงทราบว่าเป็นไบโพล่าอืมค่ะอ่ะตอนนี้สายกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกานิกาค่ะและทีนี้คุณหมอเขาบอกว่าจะขอเปลี่ยนยาก็คือคุณหมอว่าอาการข้างเคียงของไงวิเทียมนี่มันก็คือกินอาหารสุกอยู่แล้วเนี่ยแต่พอดีจริงบอกว่าอยากจะแบบไม่อยากกินอาหารเยอะคุณหมอก็เลยเปลี่ยนเป็นวิเทียมให้อ่ะค่ะแล้วทีนี้เป็น2เม็ดแล้วก็มียามือสั่นมียายานอนหลับอะไรนี่หน่อยๆอ่ะขึ้นเม็ดอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้พอเอิญมันเปลี่ยนยาแล้วไปหาหมอ2เดือนไปหาครั้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเริ่มเป็นการปรับยาคือมันจะเหมือนกันลักษณะจะกลับไปซึมเศร้าอีกค่ะคือนอนทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งเมื่อยแล้วก็อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีตอนแรกว่าตอนแรกตัดสินใจว่านี่หรือว่าเราจะลดยากินเองทีนี้ก็ไม่มั่นใจก็เลยโทรไปถาม1132นะคะค่ะที่ว่าไอ้สุขภาพจิตอะค่ะครับค่ะเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าเปลี่ยนยาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอาการเหมือนจะกลับมาซึมเศร้าอีกอะค่ะคือว่าไม่อยากทำอะไรอยากนอนอยากนอนทั้งเช้าทั้งเย็นอะไรเงี้ยไม่อยากทำอะไรแบบเมื่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนยาเพราะว่าอย่าเพิ่งลดยาเองเพราะต้องรับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนนะคะครับเพราะว่าถ้าสมมติมันเป็นอีกมันจะกลับมาอีกนี่ก็มันจะรักษายากกว่าเก่าอย่างเงี้ยค่ะครับก็เลยทำก็เลยเชื่อเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ยอมไม่นอนตอนเช้าอะค่ะค่ะแล้วทีนี้พอดีดูใน Google ดูใน YouTube อะค่ะคุณหมอปาโมทว่าไอ้ท่านคุณหมอปาโมทบอกว่ามันการเป็นโรคไบโพล่านี่มันจะมีการหลงผิดก็เลยโอ๊ยก็มาคิดเข้าตัวเองว่าเราหลงผิดมาเป็นตั้ง20ปีแล้วนะก็คือว่าคือเหมือนลักษณะหลงตัวเองว่าตัวเองเรียนไอ้สมมติสอบอะไรก็สอบติดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสอบทกศก็ได้ที่4ของประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็สอบข้าราชการปคก็ได้สอบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่า
เหมือนกับเราหลงตัวเองอะค่ะเหมือนกับมีอะไรมันเหมือนกับมันเข้าตัวเราหมดเลยอะค่ะคุณหมอคะเพราะว่าเหมือนกับเรายิ่งใหญ่อะไรเงี้ยช่วงมันจะมีคิดโปรเจกต์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตั้งแต่คุณหมอรู้สึกตั้งแต่คุณหมอบอกว่ามันจะมีอาการหลงตัวเองเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าการหลงตัวเองเป็นแบบนี้นะก็เลยตัดการหลงตัวเองหมดเลยแล้วตอนนี้ไม่ทราบเป็นยังไงบ้างครับไม่หลงตัวเองแล้วค่ะไม่หลงผิดอะไรเงี้ยอ๋อครับแล้วช่วงนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ดีนะคะอะไรนะคะรู้สึกว่าทำตามคุณหมอสั่งแล้วก็ปรับความคิดอะค่ะมันก็ติดบำบัดอะก็คือว่าปรับความคิดว่าเนี่ยเราไม่ใช่เป็นศูนย์รวมแล้วนะแต่ก่อนสมมติอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับเราเป็นเจ้าหญิงแบบใครจะต้องอะไรไม่ได้ความรู้สึกพวกนี้ลดลงแล้วใช่ไหมครับมาตั้งแต่เล็กอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกพวกนี้ลดลงแล้วใช่ไหมครับลดลงหมดเลยค่ะแต่ว่าและอาการซึมเศร้าเป็นยังไงบ้างครับอาการซึมเศร้าเป็นยังไงบ้างคะคุณกันนิกานะตอนนี้แล้วตอนก็โอเคนะคะแต่ว่าจะไปถามหมอตอนวันที่25เนี่ยค่ะคือหมอนัดแล้วที่5เนี่ยอ๋อครับก็เท่าที่ผมฟังแล้วก็คือช่วงนี้เป็นระยะที่อาการค่อนข้างทุเลาลงแล้วนะครับครับก็ยินดีด้วยนะครับข้อสำคัญหนึ่งก็คือของคุณทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอตามแพทย์สั่งซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าโรคไบโพล่านี่อาการรับประทานยาต้องสม่ำเสมอนะครับหลายคนเนี่ยหยุดทานยาเองแล้วทำให้อาการของโรค กำเริบได้นะครับก็คือตอนนั้นหนูเปลี่ยนยาจากไอ้เนี่ยค่ะยาตัวยาลิเทียมนี่ก็เป็นยาที่ดีขนาดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ทำให้น้ำหนักเพิ่มเท่ากับตัวเดปาคีนนะครับคือว่าปรับสมดุลของเคมีในสมองใช่ไหมคะครับก็เป็นยาที่ดีแล้วครับค่ะและตอนนี้ก็เรียกว่าการรักษาค่อนข้างได้ผลดีครับก็ยินดีด้วยครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณกานิกาค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องราวที่มาปรึกษากับอาจารย์ทางหน้าจอแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถโทรปรึกษาแบบนี้ได้นะคะในแต่ละสัปดาห์ค่ะวันนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีสักนิดนึงค่ะว่ามีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมที่อาจารย์อยากจะแนะนำไหมคะคิดว่าเทคนิคสำคัญนะฮะตอนในเรื่องของการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตด้านหนึ่งก็คือเรื่องของให้พยายามทันอารมณ์ด้านลบของตัวเองนะครับคืออารมณ์ด้านลบเนี่ยถ้าผมจะเปรียบเทียบกับทางด้านร่างกายเหมือนกับเป็นแผลนะถ้าเป็นแผลเราก็ต้องทำความสะอาดแผลใช่ไหมฮะปิดพลาสเตอร์อะไรก็ตามนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าทางด้านจิตใจอารมณ์ด้านลบนี่มันก็เหมือนกับว่าจิตใจเริ่มเป็นแผลแล้วเราก็ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองนะครับแผลหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้เราคิดวนนะครับคนเราเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เวลามีปัญหาจะคิดวนลูปอยู่กับเรื่องนั้นๆนะครับเช่นคิดว่าทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้แล้วก็วนอยู่ตรงนั้นทั้งวันทำไมเราส่วนใหญ่จะเป็นด้านลบเช่นเราทำไมเราแย่อย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาไม่รู้สึกตัวเองแย่รู้สึกเหมือนกับคนอื่นทำเราหรือรู้สึกเหมือนกับเราเป็นเหยื่ออย่างเงี้ยนะคือในทางหลักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถต่อต้านได้ค่ะนะยิ่งเราต่อต้านเร็วเท่าไหร่เหมือนกับเรารู้ทันเขาอ่ะแล้วเราเบี่ยงเบนความสนใจได้เร็วเท่าไหร่ความคิดด้านลบตรงนี้มันก็จะมีอิทธิพลต่อเราน้อยลงเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งในช่วงแรกๆนะครับค่ะเพียงแค่เราเบี่ยงเบนความสนใจไปทั้งเรื่องอื่นเนี่ยประมาณสัก2นาทีไอ้ความคิดวนนี่มันก็จะหายไปได้นะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือให้หมั่นทันความรู้สึกด้านลบของตัวเองนะครับที่ผมแนะนำบ่อยๆก็คือเช่นลุกขึ้นไปจัดหนังสือกวาดบ้านนะฮะเดินไปมาหรือว่าไปรดน้ำต้นไม้ทำกิจกรรมต่างๆความคิดมันจะลดลงนะครับอันนี้เป็นการรักษาดูแลตัวเองเบื้องต้นที่สำคัญมากๆค่ะเริ่มต้นจากเวลาสักเล็กน้อยก่อนก็ได้นาที2นาทีแล้วก็เราก็จะมีความคิดลบเนี่ยน้อยลงที่อาจารย์บอกนะคะก็จะเพิ่มความคิดในแนวบวกอะไรเพิ่มมากขึ้นจากกิจกรรมที่เราอาจจะทำนะตอนนั้นด้วยก็ได้จิตใจมันผ่อนคลายแล้วก็ความคิดก็จะลดลงความคิดด้านลบก็จะลดลงได้ค่ะลองทำตามดูนะคะคุณผู้ชมเราจะได้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีตลอดเวลาเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะยินดีครับ
คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการรามาสแควร์แล้วคุณผู้ชมยังกลับมาติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นแบบนี้ทาง True Vision 42ก็ Facebook Fanpage ของรามา Channel ค่ะวันนี้นกท่านอาจารย์หมอแล้วก็รวมถึงทีมงานรายการทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ